วันนี้เรามีเมนูเค้กบลูเวลเวตมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบแล้วตีให้เข้ากันลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้นมข้นจืดน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ราเนเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีฟ้าตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นาน 50-60 นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกสไลด์เค้กออกเป็น2แผ่นเตรียมไว้ใส่ลิ้นจี่ฟรุสเบทพรีเพอเรชั่นราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ครีมชีสอ่อนตัวลงในอ่างผสมตามด้วยเนยขาวและเนยสดชนิดเค็มใช้หัวตีรูปใบไม้ตีจนส่วนผสมเข้ากันประมาณ7นาทีแล้วใส่ส่วนผสมนมที่เตรียมไว้ตีต่อประมาณ10นาทีแล้วปิดเครื่องวางแผ่นเค้กลงบนภาชนะทาด้วยส่วนผสมครีมชีสให้ทั่ววางทับด้วยเค้กชิ้นที่2ปาดเค้กทั้งก้อนด้วยส่วนผสมครีมชีสให้ทั่วอีกครั้งหั่นเป็นชิ้นตามต้องการจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้